สวัสดีค่ะเบญญาภานวันค่ะหรือหลายคนจะเรียกว่าอาจารย์พิจี้แม่มดนักชงค่ะตำแหน่งที่เคยได้รับในการแข่งขันนะคะก็เป็นแชมป์บาริต้า4สมัยค่ะรองแชมป์เอเชียจากประเทศสิงคโปร์แล้วก็เป็นตัวแทนคนไทยไปชิงแชมป์โลกมาแล้ว2สมัยด้วยกันค่ะปัจจุบันนี้ก็เป็นเจ้าของร้านกาแฟ3สาขานะคะในชื่อว่า The First Espresso Roaster ค่ะหลักๆ ก็จะเป็นอาจารย์สอนกาแฟค่ะแล้วก็ออกงานอีเวนต์ต่างๆค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการมาทำอาชีพบาริสต้าจุดเริ่มต้นคือแค่อยากลองแข่งขันแค่นั้นเองค่ะนั่นคือความรู้สึกแรกที่อยากรู้จักกาแฟค่ะแต่พอได้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งแรกมันเกิดความหลงไหลค่ะมันได้ประสบการณ์ในการแข่งขันและมันยังได้ไปชิงแชมป์โลกต่อนั่นคือแรงบันดาลใจที่เราอยากไปต่อความท้าทายในการเป็นบาริสต้านะคะอย่างจิจี้เนี่ยจริงๆไม่ได้มองผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเรามองว่าเรายืนตรงนี้แล้วเป้าเราคืออะไรนะคะเป้าหมายของจิจี้คือการได้ไปยืนเวทีระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องดูแชมป์โลกแล้วก็พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาต้องดูว่าปีนี้เขาไปถึงไหนปีนี้เขาทำอะไรแล้วฉันต้องเก่งกว่าเขายังไงในปีหน้าค่ะจิจี้ก็อยากเชิญชวนนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่สนใจในเรื่องของกาแฟค่ะแล้วก็สนใจในเรื่องของอาชีพบาริสต้าค่ะมาพูดคุยกันที่งานนี้เลยค่ะ Thailand Coffee Tree and Drink นะคะจัดที่ไบเทคบางนาค่ะมาพบกันนะคะในโซน Champion Village ค่ะจะเจอแชมเปี้ยนหลายคนมาชงกาแฟให้ทุกท่านได้ชิมกันนะคะและที่สำคัญในงานนี้ค่ะเรามีกาแฟพิเศษจากประเทศกัวเตมาลานะคะเป็นล็อตพิเศษมาชงให้ชิมด้วยนะคะแล้วเจอกันที่งานค่ะ